ชื่อให้โลกทั้งหลายเขาลือว่าตัวเราคือคณะกรรมการพิจารณาแนวทางแก้รัฐธรรมนูญตามกระบวนการสร้างความปรองดองแห่งชาติก็จะประชุมนัดแรกร่วมกับนายรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะคะโดยศาสตราจารย์สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้ย้ำว่าเหนือข้อบัญญัติทางกฎหมายก็คือวัฒนธรรมและจริยธรรมทางการเมืองที่นักการเมืองพึงมีเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมืองค่ะติดตามจากรายงานของคุณวีรยุทธ์วิริยะสัจจจิตค่ะไม่ใช่ครั้งแรกที่รัฐบาลประกาศปฏิรูปการเมืองและมีเป้าหมายอยู่ที่การแก้รัฐธรรมนูญเพื่อสร้างความปรองดองแห่งชาติเนื่องจากสาระสำคัญไม่ต่างจากหลังเหตุการณ์ชุมนุมนปช.ปี 2551 ก็เคยแต่งตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปทางการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้วและผลสรุปที่เป็นข้อเสนอในทางปฏิบัติที่จะสร้างความสมานฉันท์ในอดีตด้วยการแก้รัฐธรรมนูญ6ประเด็นศาสตราจารย์สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์ยืนยันที่จะนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการในปัจจุบันกรรมการชุดนี้ก็เอามาจากข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์แล้วมันเสียหายตรงไหนก็ไม่ได้คิดตรงอื่นนะก็มีแต่เอาตรงนั้นเอามากรองอีกทีเพราะตรงนั้นมีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่านักการเมืองเป็นส่วนใหญ่มีทั้งส.ส.กับส.ว.แล้วก็ทำเพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองก็มีคนวิจารณ์เห็นไหมแม้จะมองต่างมุมว่าหน้าที่แก้รัฐธรรมนูญควรเป็นของรัฐบาลใหม่แต่อดีตอนุกรรมการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญก็กล่าวยอมรับว่ารัฐธรรมนูญเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วไม่เคยตัดสินเคยได้ประโยชน์แล้วไม่เหมือนแต่แรกตอนการเมืองตอนความแตกแยกยังไม่ค่อยมีมากมายไม่เกิดเหตุการณ์สูญเสียชีวิตกันตั้งเป็นร้อยศพอย่างนี้วันนั้นมันก็อะไรมันก็ดูค่อนข้างจะเดินไปได้มันวันนี้เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเพื่อให้ใครได้ประโยชน์หรือเพื่อแก้ไขอะไรต่างๆมันจะยิ่งเพิ่มความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นในภาวะที่มันฝุ่นตลบอยู่ขนาดนี้นะฮะมันผมเห็นว่าเรื่องนี้ผมเองตอนนี้ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่มีความเร่งด่วนสูงเสียแล้วนะครับแล้วถ้าจะให้จริงจังแล้วเนี่ยควรจะรอไปรัฐบาลใหม่เลยแล้วก็มาตั้งเป็นสสร.3เลยนายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้แล้วซึ่งนอกจากศาสตราจารย์สมบัติที่เป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติศาสตราจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์ก็เป็นอดีตเลขาธิการสภาร่างรัฐธรรมนูญปี2550ขณะที่ศาสตราจารย์จรัสสุวรรณมาลาก็เป็นผู้วางแผนแม่บทสภาพัฒนาการเมืองในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์และเป็นนักวิชาการที่เคยรับบทบาทเป็นวิทยากรบนเวทีชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรส่วนรองศาสตราจารย์บรรเจิดสิงคเนติเป็นอดีตคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคตส.และรองศาสตราจารย์ชัยยายิ้มวิไลก็เคยรับหน้าที่เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ก่อนประชุมวางกรอบการทำงานกับนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ศาสตราจารย์สมบัติยอมรับในเสียงวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญนี้โดยเฉพาะข้อครหาว่าเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มการเมืองบางกลุ่มและล้มล้างอีกกลุ่มแต่ก็เห็นพ้องกับพลเอกเลิศรัตน์ว่าวัฒนธรรมและจริยธรรมเป็นหลักที่นักการเมืองพึงมีด้วยใช่แค่ข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญเท่านั้นช่วงนี้ติดตามวาระประเทศไทยจากคุณดวงดาวอิสุริยะนะคะที่ผ่านมาประเทศไทยได้ทำข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับหลายประเทศเพื่อจะเปิดเสรีทั้งเรื่องการค้าการบริการและการลงทุนค่ะและล่าสุดนั้นก็มีแนวคิดจะไปเจรจากับทางสหภาพยุโรปและด้วยความที่สหภาพยุโรปซึ่งประกอบด้วยหลายประเทศและมีศักยภาพด้านการผลิตการค้าและการลงทุนสูงก็ทำให้ภาคประชาชนบางส่วนนั้นกังวลว่าการเจรจากันในครั้งนี้จะส่งผลกระทบด้านลบมากกว่าด้านบวกนะคะเพราะว่าอย่างภาคการเกษตรเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีความกังวลเหมือนกันถึงการนําเข้าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรบางอย่างด้วยใช่มั้ยคะค่ะใช่แล้วค่ะที่เห็นชัดๆนั้นนะคะก็คือโคเนื้อแล้วก็โคนมค่ะซึ่งทั้ง2รายการนี้เกษตรกรไทยก็เคยได้รับผลกระทบมาแล้วนะคะเมื่อครั้งที่ประเทศไทยทํา FTA กับออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ค่ะซึ่งการทำ FTA ในครั้งนั้นนะคะก็ส่งผลให้เกษตรกรของไทยลดจำนวนการเลี้ยงโคนมลงกว่า 60,000 ตัวค่ะการทำ FTA กับสหภาพยุโรปนะคะจึงเพิ่มความกังวลให้กับภาคการเกษตรค่ะที่เกรงว่าในระยะยาวจะเป็นการกดดันให้เกษตรกรที่เลี้ยงโคไม่ได้มาตรฐานต้องออกจากวงจรจึงเรียกร้องให้ภาครัฐศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านก่อนที่จะตัดสินใจเดินหน้าเจรจาฟาร์มโคนมในจังหวัดราชบุรีแห่งนี้ผลิตน้ำนมดิบได้วันละกว่า 3,000 กิโลกรัม
ผู้รับซื้อหลักเป็นผู้ผลิตในโครงการนมโรงเรียนเพราะมีเงื่อนไขให้ต้องใช้นมภายในประเทศแต่หากเทียบกับอุตสาหกรรมจากนมในรูปแบบอื่นๆผู้ผลิตส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะใช้นมผงนำเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่มีราคาถูกกว่าซึ่งเป็นผลจากการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA เมื่อปี2548ที่ไทยลดภาษีการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมความสนใจของรัฐบาลที่จะเปิด FTA กับสหภาพยุโรปจึงเพิ่มความกังวลให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนายกสมาคมผู้เลี้ยงโคนมโฮสไตน์ฟิเชียนเห็นว่าการเปิด FTA กับสหภาพยุโรปอาจยิ่งสร้างผลกระทบให้กับเกษตรกรเพราะนมผงนำเข้าจะมีราคาถูกกว่าน้ำนมดิบในประเทศและแม้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในสหภาพยุโรปจะสูงกว่าหากเทียบกับไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แต่เกษตรกรในสหภาพยุโรปก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยเงินจำนวนมากถ้าเกิดเขาส่งผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านการอุดหนุนนะฮะเขามีสินค้าการเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมเยอะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขากำไรอยู่นั้นมาล่ามาอุดหนุนไอสินค้าเกษตรโดยเฉพาะทางด้านโคนมเนี่ยผลิตภัณฑ์นมไม่ว่าจะเป็นชีสจะเป็นนมผงอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับมันจะไม่แฟร์นะโพซิชันเราก็คือว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไรก็ตามที่สินค้านมของเขามากระทบกับบ้านเราโดยที่เขาเอาจากมาการอุดหนุนเนี่ยคิดว่าเราจะควรจะต้องปกป้องนะครับแต่ว่าแต่ถ้าเกิดว่าเขาเอาในเรื่องต้นทุนกับต้นทุนมาสู้กันเนี่ยเราโอเคเช่นเดียวกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่ได้รับผลกระทบจากการทำ FTA ระหว่างไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เลขานุการสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทยบอกว่าการนำเข้าเนื้อแช่เย็นและแช่แข็งจากต่างประเทศเทียบแล้วอาจเป็นสัดส่วนที่น้อยเพราะเนื้อนำเข้าทั้งหมดเป็นเนื้อในตลาดระดับบนแต่การเปิด FTA กับสหภาพยุโรปอาจสร้างผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในเรื่องของการนำเข้าเครื่องในที่จะมีราคาถูกมากเพราะคนยุโรปไม่บริโภคเครื่องในขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่ของไทยเลี้ยงตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องยากที่จะพัฒนาให้สามารถแข่งขันกับเกษตรกรในสหภาพยุโรปได้สายพันธุ์โคเนื้อในประเทศเราเนี่ยนะครับนะปรับปรุงเป็นพันธุ์โคเนื้อเราค่อนข้างมั่นคงแล้วก็ค่อนข้างจะเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับเราสามารถผลิตทั้งพันธุ์สัตว์ออกส่งออกก็ได้นะครับผลิตเนื้อเกรดพรีเมียมส่งออกก็ได้เพียงแต่ว่ารัฐบาลต้องหันมาส่งเสริมนะครับในเรื่องการกระจายพันธุ์นะครับเรื่องการผสมติดนะครับเรื่องโรงฆ่าที่มาตรฐานนะครับแล้วก็สนับสนุนเรื่องแก้ไขพระราชบัญญัติต่างๆที่ยังล้าหลังอยู่นะครับในพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องวัวเนี่ยนะครับเรื่องสัตว์พาหนะเนี่ยเพราะว่าคนนี้ยังติดอยู่ในพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะอยู่เพราะนั้นยังไม่ได้เป็นถึงเศรษฐกิจทำให้ขั้นตอนตรงนี้ถึงมีค่าใช้จ่ายสูงมากครับการเปิด FTA ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆมีวัตถุประสงค์เพื่อลดข้อจำกัดทางการค้าเพราะเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับสินค้าหลายชนิดแต่สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและโคนมเห็นว่าต้องมีการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านโดยใช้บทเรียนจากการเปิด FTA กับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่สำคัญจะต้องให้การสนับสนุนเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยไม่ผลักภาระในการปรับตัวให้ไปอยู่ที่พวกเขาเพียงฝ่ายเดียวณัฐพลพลารชุนทีวีไทยรายงาน